นอนอวกาศมีอยู่จริงหรือไม่หรือซ่อนอยู่ในหลุมดำยินดีต้อนรับสู่ช่อง e อลิกเอ็กเจอรครับวันนี้เราจะมาสำรวจถึงหนึ่งในความลึกลับที่น่าทึ่งที่สุดของฟิสิกส์ก็คือนอนอวกาศนอนอวกาศเป็นทางลัดที่สามารถเชื่อม2ส่วนของจกอักรวาลเข้าด้วยกันได้แต่คำถามคือมันมีอยู่จริงหรือไม่และจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลุมดานั้นอาจจะซ่อนนอนอวกาศไว้ภายใน มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวล้ำลึกจากจักรวาลของช่องของเราด้วยนะครับนอนอวกาศคืออะไรนอนอวกาศเป็นทฤษฎีทางไกลอวกาศที่เสนอโดยไอสไตน์และโลเซนเป็นเหมือนอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่าง2จุดในจักรวาลการเดินทางผ่านนอนอวกาศจะทำให้เราสามารถไปถึงสถานที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาคือ นอนอวกาศในบางทฤษฎีมักจะไม่เสถียรและยุบตัวอย่างรวดเร็วจากแรงโน้มถ่วงนอนอวกาศอาจซ่อนอยู่ในหลุมดำได้หรือไม่มีการเสนอแนวคิดใหม่ว่านอนอวกาศอาจซ่อนอยู่ภายในหลุมดำโดยใช้การจำลองด้วยเมทริกเอดิงตันฟริงเกิลสไตล์ซึ่งแสดงว่าภายในหลุมดำนั้นอาจมีช่องทางที่เปิดให้อนุภาคเคลื่อนผ่านก่อนที่นอนอวกาศจะยุบตัว นี่เป็นความก้าวหน้าที่อาจช่วยให้เราเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างหลุมดำและหนอนอวกาศได้มากขึ้นความก้าวหน้าล่าสุดในงานวิจัยในปี2024นักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสพบว่าการใช้เมติกแบบใหม่ช่วยให้อนุภาคเดินทางผ่านอุโมง์หนอนอวกาศได้สำเร็จในแบบจำลองแม้ว่าพลังงานและเงื่อนไขาทางฟิสิกส์ในโลกความจริงนั้นยังคงท้าทายอยู่แต่แนวคิดนี้ ช่วยเปิดมุมมองใหม่ในความเป็นไปได้ของการสร้างทางลัดผ่านอวกาศถ้าเราสามารถใช้หนอนอวกาศได้จริงจะเกิดอะไรขึ้นหากหนอนอวกาศสามารถนํามาใช้งานได้จริงมันจะเปลี่ยนอนาคตของการเดินทางในอวกาศอย่างสิ้นเชิงมนุษย์อาจสามารถไปยังระบบดาวที่อยู่ไกลโพ้นได้ในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งจะทําให้การสำรวจจักรวาลและการตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงอื่นนั้นกลายเป็นเรื่องจริงและง่ายยิ่งขึ้น อนาคตของหนอนอวกาศในฟิสิกส์แม้หนอนอวกาศยังคงเป็นแนวคิดทางทฤษฎีแต่ความก้าวหน้าของทางฟิสิกส์และการวิจัยล่าสุดทําให้เรามีความหวังมากยิ่งขึ้นหากเราสามารถเข้าใจกลไกของพวกมันได้อนาคตนั้นก็คือการเดินทางในทางอากาศจะเป็นสิ่งที่ไร้ขีดจากัดคุณผู้ชมคิดว่าหนอนอวกาศจะกลายเป็นกุญแจสําคัญสู่การเดินทางในจัก,กรวาลครั้งต่อไปหรือไม่ครับ หรือเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงแสดงความคิดเห็นของคุณผู้ชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมชอบเนื้อหาของคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าทึ่งเพิ่มเติมในครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย